รู้ไหมว่าทำไมอังคาวถึงไม่ยอมมางานแถลงข่าวนี้เพราะฉันไม่ยอมให้เขาจดทะเบียนสมรสกับเธอแล้วคุณแม่มาบอกรินทำไมล่ะคะอย่าบอกนะพ่อจะเปลี่ยนใจเพื่อให้รินมาพาคุณอังคาวไปงานให้ได้ค่ะเปลี่ยนใจเหรอยังไงฉันก็ไม่ยอมให้อคลาวจดทะเบียนสมรสกับเธอเด็ดขาดเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณแม่ต้องการแล้วค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะเธออาจจะไม่มีสิทธิ์ในมรดกของเลิศวราแต่ฉันยอมให้ลูกเธอทำยังไงก็ได้พาอคลาวมางานแถลงข่าววันนี้ให้ได้คุณจะไปงานหรือไม่ไปเรียนเคารพการตัดสินใจของคุณค่ะแต่ถ้าเป็นรินจะไปค่ะรินรู้ว่าคุณเองก็มีวิธีในการต่อรองในแบบของคุณแต่วิธีของรินเราต้องถือไพ่ที่เหนือกว่าคุณลองคิดดูนะคะว่าเป็นผู้เล่นเกมหรือเป็นเจ้าของเกมอะไรที่จะมีอำนาจเหนือกว่ากันถ้าคุณอยากชนะเกมนี้คุณต้องไม่เป็นแค่ผู้สืบทอดแต่คุณต้องเป็นเจ้าของเลิศวราให้ได้ค่ะคุณอาจจะต้องยอมทำตามที่คุณแม่สั่งแต่วันไหนที่คุณได้เป็นเจ้าของเลิศวราเพียงคนเดียววันนั้นจะไม่มีใครมาสั่งคุณได้อีกเป็นสัญญานะคะว่ารินจะอยู่ข้างๆคุณจะช่วยให้คุณได้เป็นเจ้าของเลิศวราให้ได้ค่ะถึงฉันจะไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนทุกคนในเลิศวราแต่ฉันก็จะสู้ในแบบของฉันให้ถึงที่สุดหากมีเงินทองกองไว้ให้แต่ฉันได้จับจ่ายหากมีเงินทองกองไว้ฉันก็พร้อมจะจับจ่าย